สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรู้จักแอลกมลวรรณนางเอกช่องมากสีลูกสาวกรุงศรีวิไลโปรไฟล์ไม่ธรรมดากำลังเป็นประเด็นที่หลายคนสนใจอย่างมากสำหรับเรื่องราวของดาราสาวแอลกมลวรรณสุทินเผือกอายุ34ปีลูกสาวของกรุงศรีวิไลสุทินเผือกอดีตนักแสดงชื่อดังกับเหตุการณ์ล่าสุดที่ทำเอาหลายคนอึ้งและพากันพูดถึงเรื่องดังกล่าวอย่างมากมายซึ่งหากย้อนประวัติของแอลกมลวรรณนั้นไม่ธรรมดาเรียกว่าลูกไม้หล่นใต้ต้นเลยก็ว่าได้สาวแอลก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เดินตามรอยคุณพ่อเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ยังเล็กเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7แอลหรือกมลวรรณศรีวิไลปัจจุบันอายุ34ปีเธอเกิดเมื่อวันที่30พฤษภาคม2531ก่อนหน้านี้เธอมีชื่อจริงว่าวรรณวิสาศรีวิไลเป็นลูกของกรุงศรีวิไลและพันวิภาศรีวิไลแอลเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีก่อนจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยกรุงเทพแม้แอลกมลวรรณจะเริ่มเป็นที่คุ้นตาในวงการในภาพของนักแสดงสาววัยรุ่นแต่จริงๆแล้วแอลเริ่มเข้าวงการมาตั้งแต่เด็กในขณะที่เธอมีอายุได้เพียง6ขวบเท่านั้นในบทบาทของนักแสดงเด็กผู้รับบทเป็นลูกของแซมยุรนันท์และแหม่มจินตราในละครเรื่องความรักสีดำออกอากาศทางช่อง5จากนั้นแอลก็หายหน้าหายตาไปจากวงการตามความต้องการของกรุงศรีวิไลที่อยากให้แอลมุ่งมั่นกับการเรียนของเธอก่อนที่จะกลับเข้าสู่วงการอีกครั้งช่วงที่เธอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้วการกลับมาครั้งนี้ได้เข้าเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7ในปี2550ก่อนจะผันตัวเป็นนักแสดงอิสระในปัจจุบันทำให้เธอมีผลงานที่ออกอากาศกับหลากหลายช่องอาทิฝนเหนือดุจตะวันดั่งภูผาสุภาพบุรุษบ้านทุ่งและล่าสุดกำลังจะมีผลงานกับช่องวันในเรื่องข้าวเหนียวทองคำเรียกว่าสวยเก่งเดินตามรอยคุณพ่อมาเลยและก่อนหน้านี้สาวแอลเคยตกเป็นข่าวว่าส้มมีลูกก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาเฉลยว่าเป็นลูกชายของน้าสาวที่ตอนนั้นสละไข่ของตัวเองให้นั่นเองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก The League ขอบคุณครับ